แน่แน่เฮอร์ชี่ถุงมันเป็นแบบนี้นะแต่คิดว่าข้างหน้าน่าจะเป็นแบบนี้แต่ข้างในออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาชิมแกะชิมเอ็มหนึ่งฟรีหนึ่งแปลว่าแถมอวงร้อยไหมยกนิ้วเลยร้อยไดต้อนรับเข้าสู่ช่องอุตสาจังวันนี้เป็นรีวิว EP 5ของท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ดูถุงฟ้าดินเป็นพยานฉันซื้อถุงที่ท็อปทุกคนรู้โลกรู้แฟนคลับรู้เพื่อนบ้านรู้และพนักงานท็อปก็รู้ว่าฉันซื้อจากท็อปเพราะว่านี่ซื้อมาแล้วก็เขาขายถุงด้วยถุงนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดเราลืมเอาถุงผ้าไปรู้สึกว่าประมาณ3บาทอะมาดูขนมที่จะรีวิววันนี้เขาบอกว่าเหมือนเดิมคือขนมที่ซื้อเนี่ยคือซื้อ1ฟรี1ขนมที่ซื้อมาวันนี้ตัวแรกนี่เป็นเฮอร์ชี่ขนมนะคะตัวที่สองเป็นขนมนี้ค่ะเป็นขนมของเป็นทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลนี่1ฟรี1เหมือนกันแล้วก็มาม่าเผ็ดอันนี้ก็1ฟรี1เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะคือกำลังถ่ายคลิปฝนตกหนักต้องตะโกนพูดอย่างวะคือถ้าเกิดว่าคลิปนี้เสียงไม่ชัดต้องขออภัยด้วยเพราะว่านี่นี่ฝนตกพะยะค่ะโอเคไปแหละชี้แจงแค่นี้แหละเรารีวิวอยู่ข้าวฟองมาจ้ะเอาละมาจ้ะมาจ้ะจำไว้นี่ค่ะมีคนอยากเข้ากล้องค่ะหนึ่งฟรีหนึ่งขนมตัวแรกนะคะเป็นขนมที่คิดว่าต้องอร่อยแน่ๆเฮอร์ชี่ถุงมันเป็นแบบนี้นะแต่คิดว่าข้างหน้าน่าจะเป็นแบบนี้แต่ข้างในออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาชิมแกะชิมเอ็มหนึ่งฟรีหนึ่งแปลว่าแถมนี่เฮอร์ชี่แบบนี้ออกมาอ่ะชิมจริงค่ะไม่มีฟันอะฮะให้ตากล้องชิมด้วยเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะบอกแฟนคลับมาอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมยกนิ้วเลยอร่อยได้อร่อยไหมอืมอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นขนมทอดก่อนที่จะไปกินขนมทอดเราจะต้องเอาน้ำร้อนใส่มาม่าก่อนซึ่งมาม่าเขาบอกว่าซุปเปอร์สไปซี่น่าจะเผ็ดจี๊ดจ๊าดใครกินเผ็ดไม่ได้ร้องจากแน่แน่แกะออกมามันเป็นแบบนี้มันไม่มีช้อนแถมมาเหรอเอ้าเวนดูสีก็น่าจะเผ็ดนะขนมนี้นะคะเพื่อนๆ เป็นขนมมันฝรั่งทอดกรอบรสทัฟเฟิลซึ่งเป็นเห็ดไม่เคยกินมาก่อนจะลองกินครั้งแรกแล้วค่ะหันอีกด้านอ้าวหันอีกด้านตากล้องไม่บอกก็โป๊ะนี่เดี๋ยวคือเรากำลังอัดคลิปท่ามกลางสายฝนต้องตะโกนพูดท่ามกลางสายฝนเพราะว่าเราใช้กล้อง Canon G7 Mark II ไม่มีไมค์ในตัวฉีกราคาจำไม่ได้ถ้าอยากซื้อตามรู้ว่าไปซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่ง EP ที่5แล้วเด้อท็อปยังไม่จ่ายสปอนเซอร์ดิฉันเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะทำครบ10 EP ท็อปยังไม่ให้เป็นสปอนเซอร์ก็บายบายนี่ถือว่าได้คอนเทนต์ได้กินของแต่ว่าไม่จ้างไม่เป็นไรนี่ใจรักอยากรีวิวเมื่อไหร่จะแกะคนหนังเมื่อไหร่จะแกะอ่ะนี่ฉีก
กลิ่นคือไม่เคยกินทรัฟเฟิลแบบนี้ชิมละอย่างวะคือใครชิมแบบนี้คะเป็นบอกว่าอย่างคือไม่ถูกจริตไม่ถูกระดวงไม่ชอบไม่อร่อยไม่กินละซุปเปอร์สไปซี่นะโอ้โหพองมันพองอึกๆแล้วเดี๋ยวชิมแต่ว่ามาม่ายี่ห้อนี้เพื่อนๆยี่ห้อซุปเปอร์สไปซี่ทำไมไม่ให้ช้อนวะต้องไปเอาช้อนตัวเองมากินยังไงเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราเป็นคนสายเผ็ดดูที่ไหวไหมรสชาติก็เหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีแต่ยังไม่เผ็ดเท่าไหร่มันคือไม่สมชื่อซุปเปอร์อะไม่สมชื่อซุปเปอร์สไปซี่เพื่อนๆคืออยากให้ดูว่าฝนตกหนักมา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 กเดี๋ยวให้ดูดูฝนสรุปฝนตกเข้ากันกับมาม่าร้อนๆแต่มาม่าไม่ค่อยเผ็ดสรุปถ้าให้รีวิวว่าซุปเปอร์สไปซี่ไหมไม่สไปซี่คือความรู้สึกเหมือนมาม่าต้มยำบ้านเราธรรมดาเลยแพงเปล่าๆพี่ๆสรุปวันนี้ซื้อ3อย่างมารีวิวที่ปลื้มและประทับใจที่สุดคือเฮอร์ชี่ไม่ผิดหวังเฮอร์ชี่นี่อร่อย1ซองมี6ชิ้นพอกินไปแล้ว1ชิ้นคือเฮอร์ชี่นี่คุ้มค่าความอร่อยตากล้องให้น้ำพูดเยอะไม่กินแล้วเหรอเฮอร์ชี่เนี่ยบิดออกชิมครีมไม่ต้องจุ่มนมเข้าปากเลยอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆชอบอันนี้อร่อยหอมช็อกโกแลตด้วยแป้งเนี่ยมันหอมช็อกโกแลตมากโอเคมีคนทวงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอุตสาหะจังด้วยวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย